แข่งขันมวยสากลสมัครเล่นเยาวชนชิงแชมป์เอเชียนะครับ ASBC Asian Confederation Youth Boxing Championship Bangkok 2014ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับไฮไลท์ก็อยู่ที่รุ่นแบนเตอร์เวท56กิโลกรัมครับพงศกรสิทธิเดชหรือว่าแสงมณีสอนเทียนโพนะครับพบกับทางด้านของอิซิเบกอุรุมูนนัมเบกนักชกจากคีกิสถานนะครับได้ดูกันเต็มๆเลยนะครับชกกัน3ยกยกละ3นาทีครับแสงมณีนี่แดงนะครับแหมกำปั้นซ้ายครับก็ชุบตัวอยู่ที่ปากช่องนะครับแล้วก็1สัปดาห์ก่อนหน้านี้มาให้ทางด้านของสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับอดีตยอดมวยไทยแล้วก็แชมป์โลกของขวัญใจชาวไทยนี่มาเทรนนะครับในเรื่องของสเต็ปการชกมวยสากลไม่มีหมูเลยนะครับทัวร์นาเมนต์นี้ถือว่าเป็นรายการใหญ่ที่ไทยนี่มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพครับแม่กระแทกหมัดซ้ายสวยครับนักชกจากคีร์กีสถานขออนุญาตเรียกสั้นๆว่ามูนดัมเบกแล้วกันนะครับมีเสียงตะโกนบอกว่าเลือกเอาเลือกเอาครับแม่กระแทกหมัดซ้ายครับทางด้านของแสงมณีมูนาเบกแม่ฮุกซ้ายสวยครับกระแทกหมัดซ้ายอ่ะแฟนคลับของมวยหูเล็กสมสกุลก็จดเบอร์ไว้เลยนะครับลองสมัครเป็นสมาชิกกันดูครับมีของดีให้เล่นทุกสัปดาห์ครับซ้ายสวยครับแม่พยายามยิงซ้ายตรงครับทางด้านของแสงมณีบนหลอกซ้ายทีขวาทีนะครับซ้ายหลุดครับเฉียวหูไปนิดเดียวครับโอ้ยได้ซ้ายครับแต่ว่าโดนขวาเข้าคืนครับมูนาเบกนี่ไม่ธรรมดาครับโอ้แต่หมัดหน้านี้น้อยไปนิดนึงครับแสงมณีครับพยายามที่เน้นที่เนี่ยครับมวยสากลสมัครเล่นนะครับ1เรื่องของสเต็ปเท้าครับ2นะครับหมัดทั้งซ้ายทั้งขวานี่ต้องมีคุณภาพด้วยเพราะว่าคู่ต่อสู้นี่ถ้าเกิดเป็นมวยไทยนี่คู่ต่อสู้จะระแวงระวังเรื่องของอาวุธหลากหลายอย่างครับแต่ถ้าเกิดมวยสากลสมัครเล่นนี่หมัดอย่างเดียวครับไม่ซ้ายก็ขวาการระวังก็เลยง่ายครับมากกระแทกหมัดซ้ายสวยครับมูนาเบกจีบซ้ายลำตัวแล้วขวาหลุดครับโดนแค่โดนแหมโดนกระปั้นซ้ายครับจะบอกว่าโดนแข้งซะแล้วครับฮุกขวาครับแสงมณีโดนขวาของมูนาเบกเขาก็เกรงขวาแน่นครับอ้าวเราได้ซ้ายครับซ้ายกับขวาครับอยู่ที่การชิงจังหวะครับโอ้แรกแล้วครับยืนแรกแล้วครับโอ้แต่ของเรานี่พอแรกไปนี่รู้สึกว่าจะเล็กกว่าครับแสงมณีกระแทกหมัดซ้ายตามได้ซ้ายครับอ้าวได้ซ้ายครับแต่ว่าโดนซ้ายของเขาคืนนี่แหละครับโอ้กรรมการเตือนครับใช้ไหล่นะครับใช้ไหล่นี่กรรมการเตือนเลยครับกติกาของมวยสากลสมัครเล่นแน่นอนครับว่าจุกจิกแน่กำปั้นขวาไม่ถึงหมดยก1ครับก็ยังมั่นอกมั่นใจอยู่ครับแสงมณีสอนเทียนโพหรือว่าพงศกรสิทธิเดชนี่ลูกหลานจากขอนแก่นนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี่จริงๆแล้วเกิดที่โรงพยาบาลโพนทองนะครับจังหวัด101แต่ว่าเกิดได้แป๊บเดียวครับย้ายสมโนครัวมาอยู่ที่มัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นครับแม่กระแทกหมัดซ้ายสวยอายุ16ปีเท่านั้นครับทางด้านของแสงมณีเจอกับนักชกจากคีร์กีสถานนะครับคีร์กีสถานก็แยกตัวมาจากรัสเซียนะครับสหภาพโซเวียตชาติที่เก่งๆก็คีร์กีสถานก็แหมถือว่าไม่ธรรมดาครับอุซเบกิสถานเลยนะครับในชั้นเชิงของมวยสากลสมัครเล่นก็ต้องยอมรับกันภาพกระตุกเล็กน้อยนะครับกราบขออภัยครับมาแล้วครับเนี่ยครับพยายามยิงซ้ายตรงตลอดนะครับแสงมณีเชื่อว่าไม่แพ้หรือชนะในไฟนี้นี่ก็คงจะมีการบ้านให้ทำกันเยอะแหละครับพยายามใช้ซ้ายอย่างเดียวครับนี่ครับยิงหมัดซ้ายตรงแต่ว่าของเขานี่มาของเขาได้มีฮุกซ้ายนะครับคีร์กีสถานนี่การซ้ายออกนะครับแล้วก็ตามด้วยหมัดขวาครับแต่ว่านี่ครับหมัดหน้าของเขานี่ทำงานดีกว่าของเราครับมา1 2 3ครับโอ้โหเวลาแกมาเป็นชุดครับมาเป็นยาชุดตำราหลวงเลยครับคีร์กีสถาน
แทงมาในแหม่ซ้ายไม่ถึงครับจิ้มซ้ายลำตัวครับแล้วก็ขึ้นบนโอ้ยฮุกซ้ายเจอฮุกซ้ายของมูดาเบกกระแทกซ้ายตรงครับบริเวณลำตัวครับโดนฮุกซ้ายครับเจอซ้ายของเราบ้างครับกระแทกหมัดซ้ายก่อนครับทางด้านของมูดาเบกนี่แหละครับความแตกต่างนะครับสังเกตดูได้ครับแสงมณีไม่พยายามที่จะขวาของเราไม่ค่อยทำงานนะครับแต่ของเขานี่หมัดซ้ายหน้าของเขาทำงานได้ดีแล้วก็ตามด้วยหมัดขวาครับมูนาเบกโดนฮุกซ้ายอีกแล้วครับโดนซ้ายขวาครับแสงมณีครับโดนฮุกซ้ายโดนซ้ายของเราคืนเหมือนกันครับพยายามกระแทกหมัดซ้ายลำตัวครับแล้วขึ้นบนครับอย่างว่าแหละครับเรื่องของประสบการณ์ครับประสบการณ์กับการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นครับไม่ง่ายนะครับจริงๆแล้วคุณผู้ชมก็อะไรที่เราไม่ได้เริ่มมาตั้งแต่ตอนแรกนี่มันไม่มีอะไรง่ายนะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรยากเกินกว่าความพยายามครับแม่กระแทกหมัดซ้ายสวยครับแสงมณีคีกิสถานก็ดูโครงเพลงเหมือนกันนะครับของเรามั่นใจครับพีเคแสนชัยมวยไทยยิมจะพบใครบ้างครับถึงจะสนุกก็ต้องเจอสิงห์ดำนะครับพิกัด132ปอนด์ครับ7กุมภาพันธ์ครับเป็นนัดอำลาสังเวียนลุมพินีที่พระราม4ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่กม2รามอินทรากระแทกซ้ายลำตัวโอ้ยังเดินตลอดนะครับทางด้านของมูนาเบกนี่ครับต้องใช้หมัดแยบด้วยครับแสงมณีครับสำคัญทีเดียวนะครับหมัดหน้าหมัดหลังนี่ต้องสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับถือว่าเป็นตัวความหวังเลยนะครับกระแทกหมัดซ้ายสวยทางด้านของแสงมณีนี่ก็คาดหวังนะครับแหมมองถึงทองแล้วครับเพราะว่ารอบแรกนี่ได้บายครับนี่มาชกในรอบ2ครับรอบ3นะครับนี่คือเป็นรอบที่ต้องชิงเหรียญทองแดงแล้วครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยชนะศรีลังกามาสบายสบายแล้วครับโดนต่อโดนครับแหมชกเต่งๆครับศัตรูถอยหลังยังออกซ้ายได้กรรมการนี่ก็ไม่กล้าเข้าครับจริงๆแล้วกรรมการนี่ต้องเด็ดขาด นะครับอำนาจอุ้ยโดนฮุกขวาของแสงมณีครับกำปั้นซ้ายครับแสงมณีก็มั่นใจครับทีพิสายังเดินต่อแต่สเต็ปพอไหวครับแสงมณีครับสเต็ปท้านี่พอได้ครับโดนโอ้โหโดนขวาตรงครับถึงกับหน้าหงายทีเดียวครับกรรมการแยกยับมาหน้าหน่อยมาหน้าเนี่ยตกลงเป็นนี่กรรมการเก่าหรือกรรมการใหม่ไม่ทราบนะครับคือมวยสากลนี่พอแยกปุ๊บนี่ต้องถอยหลัง19ครับกรรมการสับมือชกค่อยลุยกันต่อโดนฮุกซ้ายครับโดนขวาครับแสงมณีครับต้องผวาเข้ามากอดเดินเข้าหาครับคิกิสมูนาเบกแสงมณีต่อยซ้ายลำตัวกรรมการแยกออกมาครับแสงมณีเดินเข้าหาบ้างครับดูได้ซ้ายตรงครับรอจังหวะหลุดจังหวะหลวมยกที่3ครับดูของเรานี่จะมั่นอกมั่นใจครับ
รรมการให้คะแนนนี้ทุกยกนะครับยกละ10นาทีครับแล้วก็ชูมือไปที่ทางด้านของซีอีเบกอูรุมุนาเบกนะครับนี่แหละครับก็แพ้ไป2-1เสียงนะครับทางด้านของแสงมณีครับ28-29 2เสียงแล้วก็29-28 1เสียง